เซฟการ์ดโดดหนีออกมาบายบายจ้าอุ้ยปักหัวไปโดนครับแต่ว่าตอนนี้เป็นการคอนเทสต์ตัวของทริปเปิ้ลแล้วโดดเข้ามาในตอนนี้ครับแต่ว่ายังไม่มีมูลฟอร์สจะได้ยังได้เฟิร์สบัตไปอยู่กับผมตอนนี้จ่ายแฟลชลงมาครับโปรเจกต์ทีพยายามทำดาเมจให้ได้มากที่สุดกับผมแล้วเป็นพิซซ์ตูนเข้ามาฆ่าตัวของมิเดลตันไปได้ให้ยูคูจ่ายแฟลชลงไปแล้วเซฟวันแฮนตามด้วยตัวของเซฟการ์ดครับไม่ไหวเหมือนกันล้มลงไปครับสนิปตอนนี้ต้องวิ่งหนีออกมาจ่ายแฟลชแล้วหลบออกไปได้แลกกันไป2-2ครับเฮียโก้ครับแต่ปฏิต้องรีบตัดสินใจหรือเปล่าแบบนี้ไม่งั้นด้านบนนี่จะเสียป้อมฟรีใช่ครับผมดูก็ต้องจัดใจกันดูการเซฟฟิชเชอร์เข้าไปครับผมโดนใครหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ว่าตอนนี้ฮายุเดินมาครับมีวินเทอร์ไบต์ O7T ครับผมเข้ามาบล็อกเอาไว้โอเว่นอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีเลยครับผมตอนนี้เซคามุ่งมาแล้วโซนิคเวฟครับแล้วมีในส่วนของแอสตาแบตเตอรี่เข้ามาโดนน็อกอัพมามอนซูนเข้ามาในจังหวะนี้ครับผมแล้วสับหัวมาจัสตินเดอร์เบเทียเซกยังไม่ตายครับแล้วยังคงไล่อยู่ฆ่าไปได้ก่อน1ตัวผมทางด้านหลังเข้ามาโดนอานอนที่เกลงัดขึ้นมาน้องโยยังคงยิงอย่างต่อเนื่องผมสนิปยังไม่ตายแต่ว่าทางด้านบนมีเข้ามาเดนกัสมิคครับดับเบิ้ลคิวเข้ามามิสเตอร์ซันจั่วไพ่สีทองมาเลยแค่ออกงานเข้าแล้วในตอนนี้จ่ายแฟดลงไปก่อนจังหวะแรกผู้ช็อตตามมาอยู่แล้วทางด้านหลังของผมเป็นดูครับที่ไม่ไหวล้มลงไปก่อนสำหรับทางทีมครับผมครับโดนไป1ดอกแล้วสำหรับทางเทอร์เบอร์ตี้เปิดไปที่ริฟเฟอรัลอีกรอบนึงนะตอนนี้ฝั่งของทาโร่ทีฟแยกเหมือนเดิมนะฮะมิเตอร์ซันอยู่ที่ด้านล่างเหมือนไปก่อนครับแล้วตลับซ้ายขวาเปิดไฟหรือเปล่าก็แบบนี้หน่อยพิสุใช่แล้วครับผมตอนนี้เหลือ 1,500 เท่านั้นครับโดดเข้ามาแล้วนี่ครับนักขโมยเสกวันแฮนออกไปแอลซอยแบตเตอรี่ตามเข้ามาครับผมแล้วโดดเข้ามาในจังหวะนี้ครับลัดมูลฟอลเก็บในส่วนของเสกวันแฮนไปได้เป็นพิสุนเข้ามาเต็มกระสุนฟิปมาโอเว่นหามุมยิงจะเจ็บแล้วต้องหนีไม่ไหวครับในตอนนี้สนิปต้องมาบล็อกให้โอเว่นครับโอ้โหทีเอฟยืนจ้องอยู่นะฮะเอ้าไวโดดข้ามกำแพงไปจ้าเอมิเตอร์ซันพอดีเรียบร้อยหรือเปล่าแบบนี้ยิงอีกยังไม่ตายกันแต่ไม่ถึงใส่เข้าไปโอ้โหแล้วเฮ็กเซกติมิตัมลงมาครับยาคูครับผมโดสแตนบีไฮมีมาเซฟเล็กแห้งเอาไว้ก่อนครับแต่ว่าโอเว่นครับผมงานเข้าครับเอาโพซิชันอีกครั้งครับในตอนนี้แล้วล้มลงไปแต่นี้ก็จะตายเหมือนกันครับแต่ว่าน้องโยดาเมจยังไม่ถึงครับน่าเสียดายทางดาราเล็กแห้งไล่ฟันเบบี้สตูนอยู่บอกอ้าวเขากินฮันนี่ฟู้ดครับในตอนนี้เปิดขึ้นมาเดซินี่เข้าไปหนึ่งเทียวิ่งเข้ามาหนึ่งครั้งแล้วป่าไปไปเรียบร้อยผมคิวสปีก่อนด้านบนโดนเพื่อนแฟนจะเข้ามาช่วยก็เลยแย่หน่อยใช่เข้าไปอีกฮะแล้วผมช็อตเข้ามาเด็กแห้งแฮกเซกติมิตัมลงมาครับผมเอาเลยหรือเปล่าครับเซกวันแฮนมาถึงแล้วมูนฟอร์เข้ามาแต่ว่าดาเมจหนักเหลือเกินเหลือครึ่งหลอดสนิปอยู่ที่ฟอนไลน์บอกมิเตอร์ไบไปโดนเซกวันแฮนร่างไอ้ตายแบตเตอรี่เข้ามายกต่อยไปหนึ่งทีบอลซูนมาเซฟพลังชีวิตเพื่อนไว้ได้ก่อนจัดจริงจังมาเสียหัวขาดไปก่อนหนึ่งตัวไอโฮลิเกลขึ้นมาครับโดนน็อกอัพอยู่ให้ยาคูยังถึงอยู่ผมแต่ว่าน้องโยสแปมไม่หยุดครับในตอนนี้โซนิเวฟเข้ามาครับสับหัวไปหนึ่งทีสนิปถึกมากๆในเพลนี้ครับแต่ว่าที่เลนกลางมิเตอร์ซันตีบ้านในส่วนของคนไม่เอาอะไรเลยนะฮะเอาบ้านอย่างเดียวเลยครับเขาก็เลยสามารถที่จะรีดดาเมจออกมาได้ฮะถึงแม้ว่าจะเป็นตัวโป้ก็เถอะอ่ะไปดูที่เลนกลางกันต่อครับในตอนนี้โอ้โหแรงมากครับนี่ยิงไปที่เล็กแห้งทีนึงหายไป3ข้อครับผมมิสเตอร์ซันเดินไหลขึ้นมาครับวิ่งเร็วมากครับจั่วไพ่ทองฮุกช็อตเข้ามาเลมิสตูนเฮดเซกติมิตัมมิสเตอร์ตัวของไฮยะคูครับโดนได้ก็มากอดโอเว่นยังยิงอยู่มูนฟอร์ดูดเข้ามาจัสตินเซบาเซียหายไปก่อน1คนครับทางด้านหลังแอสตอยแบตเตอรี่ครับในตอนนี้ล้มลงไปแต่ว่ายังมี GA ยังยิงได้อยู่ผมเตะวันแฮนโอ้7ทีในตอนนี้เอายังไงต่อเซวันแฮนหามุมต่อยอยู่ครับแล้วสนิทถึกมากมากครับผมแต่ว่าเลมิสตูนล้มไปแล้วก็แฟดเข้ามาไพ่แดงครับผมในตอนนี้สแปนดาเมจแล้วเรียบร้อยหายไป2คนโอเว่นเข้าคิวเลยยิงเข้ามาพยายามจะลีดตัวของก่อขึ้นแต่ว่าไม่ไหวครับเสียไป4ศพสำหรับทางทีม Third Party Gaming เดี๋ยวนี้มีมุกเกี่ยวกับหัวใจเยอะนิดนึงนะครับผมสำหรับเฮียโก้เนี่ยสุดยอดจริงๆยังชอบเลยน้องโยตอนนี้ได้เบสอรุณคินเรียบร้อยครับยิงไปโอ้โหนั่นตัวแทงนั้นน่ะมิดิช็อตเข้ามาโอเว่นใส่ซูเปอร์ชาร์จครับอ้าวแล้วเข้ามางานเข่าเลยจังหวะนี้โดนเทคนิคติมิตัมครับหลบออกไปไม่ได้คิดเลยจริงๆครับผมแล้วตอนนี้ก็จั่วไพ่รัวๆครับผมสนิทเข้ามาป้องกันอยู่ให้ยาคูกำลังจะตายโอเว่นก็เช่นกันครับจะไปเลยหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เข้ามาไม่ถึงทางด้านหลังมูนฟอลดูดิโตน้องโยจัดสิทิบาเซียครับผมลึกไปนิดครับเก็บไปได้ฮะแต่ว่าผมเสกวันแฮนมาแล้วบอกเลยครับในตอนนี้ครับผมวงแต่สนิทกำลังเก็บหนักมากๆครับและไม่น่าที่จะไหวมิสเตอร์ซันหันมาดับเบิ้ลคิวของมิสเตอร์ซันครับจบเกมเลยหรือเปล่าช็อตนี้เหลือ2คนนะฮะฝั่งของทางเทอร์ปาร์ตี้มีแค่ยากุแล้วก็เลยแค่เท่านั้นนะเสกวันแฮนไม่สนใจพุ่งเข้าไปใส่ตัวของเน็กซัสอย่างเดียวเช่นเดียวกับเบบี้ซิตูนไม่สนคนเลยเหรอใจร้ายเหลือเกินนะเก็บบ้านไปแล้วก็เป็นแต้มที่1ของทีมทาโร่ฮะแบบ